้วประเทศเป็นเอฟเฟกต์ของทางค่าย T-Rex นะครับชื่อรุ่น Vulture นะครับ Distortion ก็เป็นเสียงแตกประมาณมีเดียมเกนถึงไฮเกนแต่จะไม่ได้ออกมาไฮเกนมากๆนะครับก็มาดูปุ่มปรับต่างๆก่อนปุ่มเกนก็คือปรับสัญญาณแตกมากแตกน้อยนะครับของเสียง Distortion โทนก็คือปรับย่านเสียงทุ่มแหลมนั่นเองเลเวลคือความดังเบาของเอฟเฟกต์โดยรวมทั้งหมดนะครับแล้วก็จะพิเศษมี2ปุ่มด้านซ้ายกับด้านขวาปุ่มสีดำก็เป็นโลบูสก็คือจะเพิ่มย่านความถี่เสียงต่ำเพิ่มขึ้นมาให้มันดังขึ้นนะครับแล้วก็แฟตบูสต์คือประมาณโฟกัสย่านกลางต่ำให้เสียงมันออกมานั้นแน่นมากขึ้นครับกีตาร์ที่ใช้เทปวันนี้ก็เป็นของผมเองครับลาวิสซีทีโอโปรโตไทป์ครับก็ต่อผ่านเอฟเฟกต์ตัวนี้ไม่ใช่ทรูไบพาสเพราะนั้นพอต่อผ่านแล้วเสียงมันจะไม่อับนะเสียงฟังดูสดใสเด้งๆมากขึ้นด้วยประมาณนี้นะครับเสียงคลีนส่วนตัวรู้สึกว่าเวลาต่อผ่านแล้วเล่นเนี่ยเสียงครีมมันฟังออกมาดูไพเราะมากขึ้นครับอันนี้แล้วแต่ความชอบของคนนะครับเดี๋ยวคราวนี้ลองเปิดเอฟเฟกต์ผมปรับกลางๆไว้ก่อนครับก็เปิดเลเวลประมาณเกือบครึ่งหรือครึ่งก็จะบาลานซ์กับเสียงครีมกีตาร์ของผมและน้ำความดังเพราะเวลาผมอัดผมจะมองไอมิเตอร์ที่อัดในโปรแกรมอัดตลอดมันนั้นจะลองให้มันค่อนข้างดังได้บาลานซ์มากกว่าบางทีมันใช้หูฟังอย่างเดียวมันไม่ 100% นะครับอันนี้ก็จะเป๊ะมากขึ้นมีเครื่องมือช่วยเหลือเดี๋ยวคราวนี้มาลองเช็คเรื่องเกณฑ์ก่อนแล้วกันครับเริ่มจากน้อยที่สุดไปจนมากสุดนะครับว่าได้แค่ไหนเกณฑ์0นะครับเสียงก็ยังออกแต่มันออกมาไม่แตกเลยเป็นประมาณเหมือนคลีนนะครับคลีนคมๆเด้งๆจริงๆเอามาเราเล่นวอลลุ่มดังมากขึ้นนี่อาจจะเป็นเหมือนคลีนบูทได้นะในความดังน่าจะค่อนข้างพอทีนี้ปรับกลับมานะครับจะเบาลงเยอะนะครับสังเกตเห็นว่าเกณฑ์พอเราเปิดเยอะเนี่ยคาแรคเตอร์เสียงจะเปลี่ยนไปเหมือนว่าจะโฟกัสย่านกลางต่ำและย่านเบสเพิ่มมากขึ้นทำให้เสียงฟังดูแน่นมีน้ำหนักครับแต่คราวนี้ผมจะลองปรับเกณฑ์แบบที่ผมชอบนะคือให้มันติดนิ้วหน่อยก็ประมาณบ่ายสองบ่ายสามนาฬิกาครับแล้วก็มาเช็คเรื่องโทนนะปรับทุ้มแหลมWe'll be right back.
ับย่านแหลมพอเปิดเยอะๆนี่ก็จะมีความดังมากขึ้นก็ต้องลดเลเวลชดเชยประมาณนั้นแล้วปรับโทนกลับมาตรงกลางนะครับแล้วก็ลองมาฟังย่านโลบูสบ้างครับแต่จากตะกี้ผมปรับอยู่ตรงกลางลองปรับมาน้อยสุดกับมากสุดว่าได้แค่ไหนครับปรับไปน้อยสุดจนถึง5นี่แทบไม่มีผลนะมีผลนิดเดียวเองพอเร่งขึ้นมาถึงจะเริ่มมีผลนะก็ปรับค่อนข้างยากหน่อยปุ่มมันเล็กนะก็มีผลละคือเบสมันจะบุ่มรวมบวมเลยครับไอโรบูนี่เสียงมันไม่ใช่ว่าเป็นย่านความถี่แบบต่ำปกติแล้วมันดังขึ้นมาเหมือนว่าความถี่มันต่ำมากๆนะประมาณว่าดีดแล้วบางทีแล้วฟิลมันจะรู้สึกเหมือนว่าเป็นเหมือนพวกซับเบสของพวกแอมเครื่องเสียงอะไรประมาณนั้นคือเบสมันลึกมากความถี่ค่อนข้างต่ำมากปรับมาที่เดิมครับแล้วก็ลองมาเช็คเรื่องแฟตบูทบ้างนะก็จะเป็นโฟกัสพวกย่านเสียงกลางหลักการเดียวกันกับตัวโลบูสนะครับคือ0ถึง5ถึงตรงกลางจะมีผลนิดเดียวแทบไม่ต่างเดี๋ยวลองเร่งมากขึ้นแล้วกันนี่เสียงกามมันก็เกาะๆป่องๆแต่ไม่ออกมาเหนือขึ้นจมูกนะแต่มันออกมาป่องๆแล้วก็ย่านเสียงเบสจะเปลี่ยนไปเลยนะลักษณะสายบนๆเนี่ยย่านด้านต่ำค่อนข้างแปลกไปก็อันนี้ก็แล้วแต่วิธีการปรับแต่งนะส่วนตัวผมจะไม่ชอบเปิดไอ้แฟตบูสกับโลบูสมากจริงๆปรับตรงกลางๆหรือเร่งมานิดเดียวก็เหลือๆนะแล้วโทนมันก็ค่อนข้างกลางๆก็โอเคละเพราะเป็นเอฟเฟคที่เกนออกมาค่อนข้างติดนิ้วนะแต่ไม่ได้ออกมาเป็นไฮเกนมากๆฮอร์นวีทขนาดนั้นแล้วก็ย่านเสียงมาเป็นเกาะกลุ่มโฟกัสย่านกลางนะครับไม่ออกมาแหลมมากจนเกินไปนะก็เป็นดิสโทชันตัวนึงที่น่าสนใจทีเดียวกับไอ้ฟัลเชอร์ตัวนี้จบแล้วครับ